เป็นหนุ่มผู้ชายในดวงใจไหมสวัสดีครับผมเชฟออฟณัฐุธธรรมพันธ์และนี่คือรายการ7และจบครับรายการที่รวบรวมเชฟจากทั่วฟ้าเมืองไทยให้มาร่วมทำอาหารสุดสร้างสรรค์ที่สามารถทำเสร็จได้ภายใน7นาทีและที่สำคัญคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทำตามกันได้แบบง่ายๆครับแล้ววันนี้นะครับผมเราจะประเดิมเทปแรกของปีนี้ด้วยเชฟสาวสวยคนเก่งฝีมือดีท่านหนึ่งและที่สำคัญเธอมีความเป็นโปรเฟชชั่นนิสต์สูงมากซะด้วยนะครับผมถ้าเธอทำอาหารออกมาต้องเนี๊ยบต้องเป๊ะต้องดีถ้าไม่ดีเธอจะไม่เสิร์ฟนะครับและถ้าแบบนี้เธอต้องมาโดนแกล้งหนักๆในรายการของเราเธอจะแก้สถานการณ์ได้ยังไงจะตัวรอดได้ไหม ขอเชิญเชฟเป๋เป้มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับผมเป๋เป้ครับสบายดีทุกวันนี้ตอนนี้ยังสบายดีแต่อีก7นาทีข้างหน้าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆของเป๋เป้มารายการนี้กันหมดแล้วกลัวไหมหนูเห็นว่าไม่มีใครรอดเลยนะคะเชฟวันนี้เป๋เป้คิดว่าเป๋เป้จะเจอบทลงโทษแบบไหนครับทันก็รอดใช่ไหมคะถ้าทำทันรอดแน่นอนเชฟน่าจะไม่มีโอกาสแกล้งหนูนะคะไม่น่าจะเหลือพร้อมแล้วคำท้าพี่ออมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วอะไรนี่เนี่ยให้ระวังวัตถุดิบหลักที่เราเตรียมมาในวันนี้ก็คือน้ำมันลำข้าวมรกตอุดมไปด้วยออริจินัลมีจุดเดือดสูงเหมาะสำหรับเมนูผัดและทอดนอกจากนี้ยังได้สัญลักษณ์อาหารรักหัวใจที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพใช้แล้วรับรองจะติดใจครับเป๋เป้หยิบมาครับวันนี้เป๋เป้จะทำเมนูอะไรครับเมนูที่เป๋เป้จะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ควันหลงมาจากช่วงเทศกาลแห่งความสุขนั่นก็คือเมนูเพสโต้อกไก่พาสต้าค่ะเชฟเมนูนี้นะคะสามารถกินได้ทั้งครอบครัวค่ะและเมนูนี้มีกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนมีขั้นตอนอะไรบ้างก่อนอื่นเราจะต้องลวกเส้นพาสต้าก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของเพสโต้เพสโต้ครับผมแล้วก็ตามด้วยส่วนของการเสี่ยไก่นะคะเสี่ยไก่แล้วก็ผสมเส้นค่ะจากเส้นกับซอสเพสโต้ใช่แล้วก็สุดท้ายเราก็จะจัดจานค่ะที่พูดมาทั้งหมด5ขั้นตอนป๋อเป้คิดว่าป๋อเป้ทำทันใน7นาทีอ่ะค่ะพอดีทางบ้านเนี่ยถามคำถามมาว่าเป๋าเป้มีสเปคหนุ่มผู้ชายในดวงใจไหมพูดได้ป่ะลิสยาวเลยนะขอสั้นๆ Take care ค่ะเชฟชอบกินอาหารที่เราทำค่ะไม่ว่าจะทำอะไรให้ก็บอกอร่อยแล้วถ้ามีหนุ่มในสเปคที่เป๋าเป้พูดให้พี่ออฟฟังตะกี้นี้มายืนอยู่ข้างๆระหว่างที่เป๋าเป้ทำอาหารอยู่จะมีความรู้สึกยังไงตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็คงเป็นกำลังใจที่ดีในการทำอาหารค่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญผู้ช่วยเมดนักกล้ามครับประจำที่ครับผมและนี่คือเหล่าบรรดาหนุ่มเมดนักกล้ามที่จะมาช่วยเชฟเป๋าเป้ตลอดการทำอาหารให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยเราเป็นสาวโปรเฟชชั่นนิสต์อยู่แล้วอะอะไรจะหกอะไรจะเลอะไม่ต้องห่วงเพราะพี่ๆเขาพร้อมที่จะคอยปัดกวาดเช็ดถูดูแลเราอย่างดีเขาอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ไม่ได้พร้อมแล้วทำหน้าพี่ออกไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเวลามาเร็วๆเวลาจับแล้วครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องทำให้จบภายใน7นาทีขั้นตอนแรกทำอะไรครับจะลวกเส้นก่อนค่ะลวกเส้นใช่ค่ะขั้นตอนแรกรอน้ำเดือดอยู่นะใช่ค่ะถ้างั้นตอนนี้ขั้นตอนที่2เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาปั่นส่วนของเพสโต้นะคะขั้นตอนที่2คือการปั่นเพสโต้ถูกต้องค่ะเชฟน้ำมันใช้อยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยใช้น้ำมันลำข้าวมรกต450กรัมค่ะโอเคตอนนี้ปั่นเพสโต้มีอะไรบ้างนะครับผมมีน้ำมันมีน้ำมันแล้วก็ปั่นคู่กับแป้งโหระพาค่ะมีกระเทียมมีพาร์เมซานชีสเราก็จบด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะโอเคแล้วปั่นปั่นเร็วๆหาอย่างนี้ก็ต้องจะได้ฟรีแล้วผ่านไปแล้ว1นาทีผ่านไปแล้ว1นาทีเร็วๆ
ดีครับผมขั้นตอนที่1ลวกเส้นแล้วขั้นตอนที่2ทําซอสเพสโต้แล้วคุณเหลือแค่4นาทีเท่านั้นเร็วๆโอ๊ยก็สุกไว้วันนี้ขั้นตอนที่3เราจะมาเสียไก่นะเชฟด้วยน้ำมันน้ำมันรำข้าวมรกตค่ะไก่ใช้ยังไงเท่าไหร่ครับผมไก่ใช้ครึ่งอกค่ะโอเคซีซันนิ่งซอสเพปเปอร์ต้องครับไม่ต้องรอกระทะร้อนวางไปเลยเร็วๆเวลาผ่านไปแล้ว4นาทีประจำที่ตอนนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3กำลังเสียไก่ไม่ต้องปิดไฟเปิดไปเรื่อยอีกยังไม่สุกไม่ได้ปิดเขาปิดอันต่อไปต้องทำไปต่อครับผมผัดเพสโต้ไปเลยค่ะเชฟผัดเพสโต้กับไก่ไปเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลุกเส้นตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้ว1นาทีสุดท้ายแล้วปิดแล้วเร็วๆๆๆดูเส้นดูเส้นมันต้องใส่เยอะพอดูเส้นดูเส้นดูเส้นเร็วๆๆๆๆเร็วๆเร็วๆบอกไปเร็ว30วินาทีเส้นหล่นเส้นเลอะเมดเข้ามาเฮ้ยทำเสร็จภายใน7นาทีจริงๆถ้าไม่มีข้างหลังมากวนน่าจะ6นาทีอีก30วินาทีค่ะและนี่คือเมนูของเป่าเป้ครับผมเพสโต้อกไก่พาสต้าที่สามารถทำเสร็จได้จริงๆภายใน7นาทีครับนี่คือเพสโต้อกไก่พาสต้าเส้นพาสต้าลวกสุกนำไปคลุกเคล้ากับซอสเพสโต้จากใบเบซิลปั่นผสมกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์พาร์เมซานชีสและน้ำมันรำข้าวมรกตกินคู่กับอกไก่เนื้อนุ่มเป็นเมนูง่ายๆทำกินเพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขใครได้กินจานนี้รับรองจะติดใจค่ะและในนามของเจ็ดแล้วจบผมขอมอบเหรียญกล้าหาญเพื่อแสดงว่าคุณเป็นเชฟที่พิชิต7นาทีได้สำเร็จขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมสามารถนำเมนูของเป่าเป้นะครับผมไปทำกินสังสรรค์ปาร์ตี้กันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับและผมจะทิ้งสูตรไว้ท้ายรายการและในครั้งหน้ารอคอยได้เลยว่าเชฟท่านไหนจะกล้ารับคำท้ากับผมส่วนในวันนี้ผมขอขอบคุณเชฟเป่าเป้มากๆครับผมขอบคุณมากๆคือเก่งมากๆและพบกันใหม่ในเสร็จแล้วจบแล้วเจอกันเย้Ha ha 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 ha!